ต้องบอกเลยว่าทั้งสวยและใจบุญจริงๆสำหรับนางเอกชื่อดังอัญพัชราภาชัยเชื้อเพราะเธอมักจะชักชวนครอบครัวและแก๊งเพื่อนร่วมทำบุญทุกครั้งที่มีโอกาสโดยครั้งล่าสุดนี้เธอได้เดินทางไปที่วัดทไมจังหวัดสมุทรสาครเพื่อทำพิธีปิดทองฝังลูกนิมิตพร้อมกับมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนกว่า 1,000 ทุนโดยครั้งนี้เฟซบุ๊กของวัดทไมได้เผยแพร่ภาพของนางเอกซุปตาที่ได้เดินทางไปพร้อมกับคุณพ่อวรวุฒิชัยเชื้อและกลุ่มเพื่อนสนิทโดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักมีเหล่าแฟนคลับมารอนางเอกคนดังเป็นจำนวนมากพร้อมกันนี้ยังมีภาพขณะที่อัญพัชราภาทำพิธีฝังลูกนิมิตและมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนซึ่งน้องๆแต่ละคนที่ได้รับทุนการศึกษาจากนางเอกคนดังต่างยิ้มแก้มปริด้วยความรู้สึกดีใจนอกจากนี้ยังมีเหล่านักเรียนที่มารอต้อนรับเธอเพื่อมอบดอกกุหลาบแสนสวยให้กับมือบางก็วิ่งเข้าไปกอดด้วยความดีใจซึ่งเธอก็ได้กอดแฟนคลับนักเรียนกลับคืนด้วยเช่นกันสมกับเป็นนางเอกซุปตาขวัญใจใครหลายๆคนเลยก็ว่าได้เพราะนอกจากกายจะสวยแล้วยังเป็นคนใจบุญอีกต่างหากไม่ว่าจะกับเพื่อนมนุษย์หรือสัตว์เลี้ยงนางเอกคนนี้ก็พร้อมจะช่วยเสมอ